สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเวทีงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาเพื่อวงการโดรนโดยเฉพาะครั้งแรกในประเทศไทย Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024ภายใต้แนวคิดDrone It Light ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เวทีอัดแน่นนวัตกรรมโดรนกว่า100คูหาแสดงศักยภาพโดรนมากกว่าการบินสำรวจแต่สามารถขนส่งสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ถ่ายทอดสดจากมุมสูงการสำรวจเกษตรอัจฉริยะและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นพร้อมองค์ความรู้เกี่ยวกับโดรนภาฐกถาพิเศษจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโดรนจากอุตสาหกรรมการบินของประเทศต่างโอกาสเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับให้มาเยี่ยมชมงานโดรน Exhibition and Symposium 2024ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับเราจัดวันนี้นะครับคือวันที่7ไปจนกระทั่งถึงวันที่9แล้วก็จะมีการแสดงโดรนสาธิตนะครับให้ชมแล้วก็ตอนรอบค่ำเนี่ยก็จะมีการโชว์โดรนแสงสีเสียงด้วยนะครับส่วนตอนกลางวันก็จะมีการแสดงด้วยนอกจากการแสดงโดรนแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับของบริษัทหรือว่าผู้ที่เขาออกแบบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับรวมทั้งผู้ผลิตจำหน่ายโดรนเนี่ยมาอยู่ในงานด้วยนะครับประมาณ100กว่าบูธด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาเดินเยี่ยมชมดูการเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าในเรื่องนี้นะครับได้อย่างเต็มที่แล้วก็รวมทั้งถ้าหากมาที่งานนี้นะครับปีโดรนจำหน่ายด้วยนะครับท่านที่ซื้อหาโดรนในงานนะครับก็จะสามารถจดทะเบียนได้เลยครับเพราะว่าทางสำนักงานการบินก็มาเปิดบูธที่จะสามารถรับจดทะเบียนอะไรได้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านยังมีเวลาอยู่อีก2วันนะครับวันนี้จริง2วันครึ่งนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนะครับก็คิดว่าจะได้เจอทุกท่านนะครับในงานครับขอบคุณครับ